เยอะแยะเห็นไหมผมยังไม่ได้พูดอะไรก็หยุดแล้วเอ้าตามนั้นนะครับไม่ว่ากันก็ถือว่าพี่น้องให้ความกรุณาแล้วนะครับวันนี้ผมดูแลจตุพรผมมันพี่น้องส่งเสียงยาวๆส่งเสียงต้อนรับยาวๆส่งเสียงส่งเสียงเพราะฉะนั้นวันนี้แขกรับเชิญมาแล้วอย่างเป็นทางการหนึ่งท่านถ้าเดี๋ยวหลายคนก็คิดว่าเวทีวันนี้คงจะมีปัญหาแล้วสื่อมวลชนโทรมาถามผมผมก็หยุดตกก่อนที่จะมีเวทีปราศัยล้างแผ่นดินเสร็จเราก็จะได้เริ่มนับหนึ่งของประเทศไทยตามเริ่ม444ประยุทธ์ออกไปเอากันว่าเลยนะครับพี่น้องหาที่นั่งกันอยู่รอบนอกการจัดเวทีสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทยในวันนี้นั้นพวกกับผมทุกคนนะครับมาตามคำเชิญของคุณอดุลเขียวบริบูรณ์ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการญาติวีรชนพฤษภา35ซึ่งณอนุสรณ์สถานแห่งนี้นะครับเช่นอนุสรณ์สถาน14ตุลาที่นี่คือการบรรจุกระดูกของวีรชนพฤษภา2535นะครับเป็นสวนดังนั้นเนี่ยนะครับเมื่อประธานคณะกรรมการญาติวีรชนนะครับได้แสดงความห่วงใยชาติบ้านเมืองภายหลังที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับและคณะไม่รับผิดชอบต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับในแต่ละบุคคลนะครับวันนี้ที่ได้เชิญในคือขอเรียนว่าณเบื้องต้นนะครับจะเป็นคณะแรกนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มกันตามลำดับและอาจจะมีลักษณะอื่นๆนะครับของแต่ของแต่ละฝ่ายนะครับก็จะปรากฏขึ้นกันตามลำดับส่วนรายละเอียดเรื่องราวทั้งหมดก็จะพูดตอนปราศัยนะครับและสืบทอดอำนาจและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาของพลเอกประยุทธ์นั้นทำให้ว่าทุกฝ่ายต้องเสียสละว่าพลเอกประยุทธ์คือศูนย์กลางของปัญหาพลเอกประยุทธ์คือภัยคุกคามของชาติดังนั้นทุกเรื่องราวนะครับก็จะฉายให้เห็นว่าทำไมเราต้องตัดสินใจมาร่วมตามคำเชิญนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้นและผมเชื่อว่าถ้าสังคมไทยได้มีความเข้าใจว่าบัดนี้เนี่ยนะครับภัยคุกคามที่แท้จริงคือพลเอกประยุทธ์เสรีภาพผมเองเนี่ยเห็นว่าพลเอกประยุทธ์เป็นปัญหาเหมือนต่างคณะส่วนคณะราษฎรเนี่ยนะครับมีความเห็นอื่นใดก็ถือว่าเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพไม่ได้ไปกระทบอะไรและความจริงเรื่องประยุทธ์ออกไปก็เป็นหนึ่งในข้อเรียกร้องของคณะราษฎรอย่างน้อยเรื่องพลเอกประยุทธ์เรื่องรัฐธรรมนูญนะครับเราก็มานะครับเดินอย่างนี้ใครเชื่ออย่างไรก็ไปทำตามความเชื่อของตัวเองนะครับอย่าให้ความเชื่อของเราหรือของคนอื่นมาขัดแย้งกันใครเชื่ออะไรก็ทำกันอย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมเองไม่ได้มาเพื่อจะทำหน้าที่นะครับอย่างไรก็ตามเพราะว่าซีกรัฐบาลก็จะกล่าวหาอีกอย่างเวลาเรียงหน้าก็จะกล่าวหาเรื่องล้มสถาบันอีกซีกหนึ่งนี่นะครับก็จะกล่าวหาอีกอย่างความจริงข้อกล่าวหาทั้งสองทางเนี่ยก็ตอบคำถามกันเองโดยที่ผมไม่ต้องตอบคำถามเลยดังนั้นเนี่ยนะครับที่มีการกล่าวหาว่าผมมาลดเพดานลองฟังคำสัมภาษณ์ของซีกรัฐบาลก็จะเป็นคำตอบโดยที่ผมไม่ต้องตอบอะไรก็ได้นะครับดังนั้นถือว่าเป็นสิทธิเป็นเสรีภาพใครเชื่ออะไรก็ทำอย่างนั้นไปแต่ว่าอย่าว่าความเชื่อของใครจะเป็นความผิดไม่ใช่เชื่ออย่างไรก็ให้ทำไปอย่างนั้นและไม่ขัดแย้งกัน